KPN เกย์ที่มีลูกกับผู้หญิงเผยครั้งแรกสาเหตุที่ภรรยาทิ้งหากย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วหลายคนคงจำได้เมื่อนักร้อง KPN อาร์ต อัครินทร์ฉายแก้วสกุลออกมายอมรับว่าตนเองมีลูกแล้วซึ่งในตอนนั้นหลายคนก็รับรู้ว่าหนุ่มอาร์ตมีรสนิยมชอบเพศเดียวกันและตัวอาร์ตเองก็บอกว่าลูกเกิดที่มานั้นมาจากความรักไม่ใช่ความผิดพลาดอย่างที่คนมองพร้อมกับวอนอย่าขุดคุยเรื่องของแม่น้องอันนาว่าเป็นใครอาร์ต KPN แถลงเปิดใจมีลูกสาวน้องอันนาทั้งที่เป็นเพศที่3ล่าสุดผ่านมา3ปีแล้วตอนนี้น้องอันนาลูกสาวของอาร์ตโตเข้าเรียนอนุบาล1และเจ้าตัวได้มาเปิดใจอีกครั้งถึงเรื่องนี้พร้อมกับเปิดเผยเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุที่เลิกรากับแม่น้องอันนาไปผ่านรายการคุยเช้าโชว์ทางช่องวัน31โดยอาร์ตได้บอกว่าเป็นยังไงบ้างเลี้ยงลูกยากไหมแรกง่ายกว่านี้ครับตอนนี้เริ่มโตแล้วเลี้ยงยากขึ้นตอนที่ประกาศว่าตัวเองจะมีลูกตอนที่พูดไปคนรอบข้างว่ายังไงคือตอนนั้นอาร์ตเองไม่ได้ประกาศว่าจะมีลูกแต่เรามีแล้วออกมาบอกว่ามีลูกเรื่องของอาร์ตถ้าคนที่ได้ติดตามก็จะรู้ว่าเรากับแม่ของน้องคบกันมาปีกว่าแล้วก็มีน้องพอคลอดแม่เขาก็ขอแยกทางหนีไปคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะทุกคนที่รู้จักกับอาร์ตก็จะรู้ว่าเรามีรสนิยมที่ชอบผู้ชายด้วยกันแล้วทำไมถึงไปคบกันกับแม่ของน้องแล้วก็มีน้องออกมาก็คือจะบอกว่าแม่ของน้องอันนาเป็นผู้หญิงคนแรกที่อาร์ตรู้สึกอยากใช้ชีวิตด้วยเหมือนกับที่อาร์ตรู้สึกกับผู้ชายแบบว่าเวลาอาร์ตคบกับใครอาร์ตอยากใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกับเขาเราเป็นคนจริงจังเรื่องนี้เวลามีแฟนไม่ว่าจะหญิงหรือชายเราก็จะเต็มที่ครับแล้วพอมาเจอแม่ของน้องอันนาเราก็คลิกโอเคจากที่เราเคยอีผู้หญิงไม่เอาเลยแต่เขารู้ใช่ไหมรู้ครับรับได้ครับคือเขารู้อยู่แล้วเพราะเราเริ่มจากเพื่อนแล้วพัฒนาขึ้นเรื่อยๆน้องอันนาเกิดมาจากความผิดพลาดไหมไม่ครับผมเกิดมาจากความตั้งใจของเราคืออย่างที่อาร์ตบอกไปว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนแรกที่อาร์ตรู้สึกดีด้วยซึ่งอาร์ตไม่รู้เลยว่าจะใช้คำว่ารักกับเขาได้ไหมแต่พอเราย้อนกลับมาดูตอนนี้กับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเราสามารถพูดได้ว่าเรารักเขาเพราะเรามีความรู้สึกเดียวกันกับที่เรารู้สึกกับผู้ชายคนอื่นๆเรียกว่าเราเป็นใบได้ไหมก็น่าจะเรียกว่าใบได้มั้งครับถ้าถามรสนิยมของอาร์ตตอนนี้อาร์ตก็ยังชอบผู้ชายอยู่เราบอกว่าเรารักผู้หญิงคนนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นถึงได้เลิกรากันไปเหตุมันเกิดจากตอนที่น้องอยู่ในท้องได้ตอน6เดือนแม่เขาก็เริ่มมีอาการหงุดหงิดโวยวายบอกว่าเราต้องไปด้วยกันไม่ได้แน่เลยยิ่งเธอเป็นอย่างนี้ด้วยซึ่งเราก็เข้าใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วและเราก็ไม่ได้มีใครไม่ได้มองใครแม้กระทั่งผู้ชายและเขาก็ไม่ได้มีใครด้วยนะครับเราทะเลาะกันบ่อยมากจนกระทั่งอาร์ตบอกว่าเรื่องนี้ค่อยมาคุยกันหลังคลอดลูกพอน้องคลอดออกมาเขาก็ยังยืนยันคำเดิมว่าอยากใช้ชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์กว่านี้ช่วง 3-4 เดือนที่รอน้องเราคุยกันปกติไหมมองหน้ากันติดหรือเปล่าปกติครับเรารู้สึกลึกๆในใจแล้วว่ามันเป็นฮอร์โมนคือเราพยายามคิดไปเองแล้วก็พยายามลุ้นในใจว่าพอคลอดออกมาเขาจะเปลี่ยนใจคำตอบของเขาซึ่งเขาก็ยังยืนยันคำเดิมตอนนั้นเราเข่าทรุดเลยนะและต้องตั้งสติจะไปร้องไห้โวยวายให้เขากลับมาก็ไม่ได้เพราะยังมีลูกนอนรออยู่ข้างหน้าเราต้องตั้งสติว่าลูกเราจะทำยังไงตอนที่เขาไปคุยกันใช่ไหมว่าใครจะดูแลลูกเขาก็คุยว่าอาร์ตน่าจะดูแลลูกได้ดีกว่าและเขาเองก็อยากจะไปมีครอบครัวที่สมบูรณ์มากกว่านี้ข้อนี้ไม่เคยบอกใครเลยนะครับมีสามีที่เป็นผู้ชายแท้ๆเขาก็ให้เราดูแลลูกเลยเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างใจแข็งให้เราแล้วและตัดเลย
มีคนมองว่าเราอุ้มบุญมีเยอะมากครับเข้ามาใน Facebook ซึ่งเราก็ตอบอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเกิดจากความตั้งใจของเราจริงๆที่ผู้หญิงคนนั้นเลิกไปเพราะเราแอบไปเจอผู้หญิงคนใหม่หรือเปล่าไม่มีเลยครับอย่างที่บอกระหว่างเราคบกันไม่เคยมองใครเลยจนถึงปัจจุบันนี้อาร์ตก็ยังไม่มีใครถามว่าปิดตัวเองไหมก็ไม่ได้ปิดแต่อยากทุ่มเทให้กับลูกมากกว่าตอนที่แยกทางกับแม่เขาน้องเกิดได้นานยังก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแยกทางกันเลยส่วนเรื่องให้นมลูกเราศึกษาหาข้อมูลมาสักระยะแล้วว่าน้ำนมแม่ดีที่สุดก็เครียดเหมือนกันว่าเราจะเอานมที่ไหนให้น้องเขาทานแม่เขาก็นมน้อยด้วยและแยกกันด้วยเราก็เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตประจวบกับเพื่อนสมัยมัธยมคลอดลูกพอดีเขาก็เสนอให้ว่าเอานมเราไหมเขาจะปั๊มให้เราก็ไปถามหมอก่อนว่าเด็กสามารถเอานมคนอื่นให้กินได้ไหมหมอก็บอกว่าได้ถ้าเขาไม่แพ้และไม่มีเชื้อโรคในนมก็เอานมให้ลูกเราดื่มแล้วก็ไปเจอเพจใน Facebook ชื่อเพจนมแม่แบ่งปันก็จะเป็นแม่ที่นมเหลือเฟือที่เขาปั๊มไว้แล้วแช่ช่องฟรีซไว้เขาก็ทานได้ถึง1ขวบครับช่วง3ปีที่ผ่านมาน้องอนาได้เจอแม่บ่อยขนาดไหนเอาจริงๆก็เคยเจอแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันด้วยครับด้วยความที่มีวันหนึ่งถ้าอยากพาลูกไปต่างประเทศต้องทำวีซ่าพาสปอร์ตแล้วเขาต้องมีพ่อแม่ไปเซ็นก็ได้เจอวันนั้นเรามีความเป็นพ่อและแม่ไหมอาร์ตว่าเรามีความเป็นพ่อและความเป็นแม่อยู่ในตัวด้วยเนื่องอาจจะว่าเราเป็นเพศนี้ด้วยมีทั้งความเป็นหญิงและความเป็นชายอยู่ในตัวอย่างเวลาเราเล่านิทานให้ลูกฟังเราก็มีความแอคติ้งในตัวถ้าวันหนึ่งมีผู้หญิงเดินเข้ามาแล้วพร้อมจะเป็นแม่เรายังมีใจชอบผู้หญิงอยู่บ้างไหมเอาตรงๆเลยนะครับรสนิยมทางเพศอาร์ตก็ยังชอบผู้ชายอยู่ถ้าผู้หญิงคนนี้เพียบพร้อมที่จะเป็นแม่ให้ลูกเราได้เราจะเปิดโอกาสให้เขาไหมอาร์ตเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเลยแต่เราต้องศึกษาดีๆจุดไหนที่คิดว่าเขาจะเข้าใจเรื่องราวของพ่อและแม่ที่ไม่ได้อยู่แล้วอาร์ตว่าทุกอย่างสังคมสมัยนี้มันเร็วสิ่งที่อาร์ตออกมาพูดตั้งแต่แถลงข่าววันแรกจนถึงวันนี้ทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ซึมซับเขามา3ปีแล้วเราจะไม่บอกต้องๆหรอกแต่จะรอให้เขาถามเองน้องอนาเข้าอนุบาล1แล้วเขามีถามบ้างไหมว่าคุณแม่ไปไหนก็มีล่าสุดที่ไปคือวันแม่ที่ผ่านมาทุกคนก็จะมีแม่ไปหมดของอนาจะมีคุณย่าไปที่บ้านอาร์ตจะมีแม่อาร์ตซึ่งเป็นคุณย่าเขาที่เรียกว่าแม่จะมีอาที่เป็นน้องสาวอาร์ตและก็จะมีป้าอีกคนทุกคนเขาเรียกว่าแม่หมดกลัวไหมว่าน้องจะรับความจริงไม่ได้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องกลัวอยู่แล้วความรู้สึกมันจะเป็นเหมือนตอนที่อาร์ตเป็นเกย์แล้วต้องเดินไปบอกแม่มันจะเป็นแบบเดียวกันที่เราจะเดินไปบอกลูกแล้วเขาจะรู้สึกยังไงแต่อาร์ตเชื่อว่าถ้าเราให้ความรักเขาหมดใจเขาก็ไม่ทิ้งเราไปหรอกคิดว่าวันหนึ่งในวันที่น้องโตขึ้นเขาจะเข้าใจบริบทความหลากหลายทางเพศไหมอาร์ตคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจมากขึ้นครับเพราะทุกวันนี้มันไปไกลมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่หญิงชายชายชายหญิงหญิงแม้แต่ทอมกับกระเทยทอมก็ท้องมาแล้วถ้าคุณเป็นคนสองคนที่รักกันไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรอยากมีครอบครัวถ้าคุณพร้อมคุณก็สามารถมีลูกและเลี้ยงได้อย่างมีความสุข